ข่าวเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่7มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้อารมณ์ยังไงสื่อนอกตีข่าวใหญ่เตรียมเปิดตัวมาโน่โปรกิ้งคุมชาร์ตนะโดยกันนี้ทางสื่อนอกตีข่าวใหญ่นะครับว่าทางเอสโตรอารีนาสื่อยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียสโมสรสลังงอ FC ทีมชั้นนำแห่งศึกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกเตรียมที่จะเปิดตัวมาโน่โปรกิ้งอดีตหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเข้ามาทุ่มเป็นกุญสือคนใหม่ในขณะนี้โดยการรายงานด้านของทางสื่อต่างประเทศระบุเลยนะว่ามาโน่โปรกิ้งนั้นกุญสือในวัย17ปีรายนี้อยู่ในช่วงว่างงานหลังจากที่แยกทางกับทีมชาติไทยโดยก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวเตรียมจะย้ายทีมไปคุมทีมในวีลีกทั้งโฮจิมินห์ซิตี้ FC และก็ฮองอันอานอย FC ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะเลือกปฏิเสธไปพร้อมให้เหตุผลบอกว่าต้องการจะพักงานคุมทีมชั่วคราวสุดท้ายฮองอันอานอยเลือกทางซิโก้เกศศักดิ์เสนาเมืองนะฮะคุมทีมแทนในครั้งนั้นล่าสุดทางด้านของเอสโตอารีนาที่เปิดเผยว่ามาโน่โปรกิ้งเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นกุญสือคนใหม่ของสลังงอ FCโดยก่อนหน้านี้ทางสโมสรเพิ่งจะแยกทางกับตังเซงโฮอดีตของทางโค้ชทีมชาติมาเลเซียที่ย้ายมาคุมทีมโปริเทโร FC ศึกไทยลีกโดยปัจจุบันนั้นทางสลังงอ FC ก็ใช้นัสยิมยามิลผู้ช่วยของทางตังเซงโฮทำหน้าที่คุมทีมชั่วคราวสำหรับด้านของมาโน่โปรกิ้งนะฮะสร้างผลงานกับทางด้านของทัพช้างศึกทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนครับ2สมัยติดต่อกันครั้งประวัติศาสตร์ในปี2020และก็ปี2022ในขณะนี้เป็นงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงซัปโปโรร้องอยากจะเห็นชนาธิปสงกรสินคัมแบ็กผนึกกับด้านของโบซาจิซูซูกิอีกครั้งจะได้ไหมโดยการนี้ทางร้องขอชนาธิปรีเทิร์นจะได้ไหมเมื่อทางสโมสรคอนเซซัปโปโรประเดิมศึกฟุตบอลเจลิกลีกสูงสุดทางด้านของญี่ปุ่นในฤดูกาล2024ด้วยผลงานไม่ค่อยดีนัก2นัดเก็บได้เพียงแค่คะแนนเดียวเสมอ1แพ้ไป1ในครั้งนี้โดยจากผลงานดังกล่าวทำเอาทางด้านของแฟนบอลญี่ปุ่นทางด้านซัปโปโรได้มีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์ในครั้งนี้อยากจะเห็นชนาธิปสงกรสินนักรุกทีมชาติไทยกลับมาร่วมทีมผนึกกำลังเกมรุกกับทางด้านของโมซาชิซูซูกิดีกรีกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นกันอีกครั้งนั่นคงจะดีแน่นอนหากเราได้2คู่หูอย่างทางด้านของเจ้าเช็คกับชนาธิปอยู่ร่วมทีมด้วยกันด้วย2เงาที่ทำให้คนไทยฟินหนักมากฉันอยากจะเห็นอีกครั้งหรือคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าฉันอยากจะเห็นด้วยฉันต้องการนักเตะที่มีพลังโจมตีที่สูงขึ้นหรือคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าใช่แล้วฉันต้องการนักเตะแบบชนาธิปสงกรสินหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดตลอดการของทีมในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงโคกะสตาร์ทีมชาติญี่ปุ่นยังทึ่งใส่ประโยคเด็ดอัชราพรคงยศสตาร์สาวทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของโคกะยังทึ่งนะครับเมื่อจากที่หลังจากที่ทางด้านของเพียวอัชราพรคงยศสตาร์สาวทีมชาติไทยผนึกกำลังกับทางด้านของสาธิณะโคกะหัวสาวกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นพาทีม MEC Red Rocket ประกาศคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่น2023ได้สำเร็จในครั้งนี้โดยล่าสุดเพียวอัชราพรสตาร์สาวทีมชาติไทยได้โพสต์ภาพบรรยากาศในการฉลองแชมป์ลีกที่ญี่ปุ่นในหน้าครั้งประวัติศาสตร์โดยมีเพื่อนร่วมวงการวอลเลย์บอลเข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากในครั้งนี้ซึ่งอาทิเช่นพรพันธ์เกิดปราดหัตถยาบำรุงสุขทัศน์ดาวนึกแจ้งชิตพรกำลังมากก่อนที่ทางด้านของสาริณะโคกะหัวสาวทีมชาติญี่ปุ่นที่ผนึกกำลังร่วมกันกับเพียวอัชราพรคงยศตลอดทั้งฤดูกาลกระทั่งพาทีมประกาศคว้าดับเบิลแชมป์ในรายการนี้ได้สำเร็จคือแชมป์ลีกและก็แชมป์ถ้วยสมเด็จพระราชจักรพรรดินะฮะโพสต์ชื่นชมและก็ระบุประโยคเด็ดถึงเพียวอัชราพรด้วยข้อความที่ว่าผู้เล่นสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากสำหรับเพียวอัชราพรคงยศสตาร์วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสร้างผลงานกระหึ่มเวทีญี่ปุ่นทำแต้มในลีกไปจนสิ้น304คะแนนแบ่งเป็นการโจมตีทั้งหมด250นะฮะบล็อก38แล้วก็เสิร์ฟเอช16แต้มในขณะที่สาริณะโคกะกัปตันสาวทีมชาติญี่ปุ่นทำไปทั้งหมด377แต้มแบ่งเป็นการโจมตีทั้งหมด328แล้วก็บล็อก38แล้วก็เสิร์ฟเอชอีก11แต้มในครั้งนี้นั่นเองครับถ้าผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ
อารันไงลีกกินโค้ดไทยลีกสถิติที่ยังไม่เปลี่ยนซีซั่นนี้ปรับแม่ทัพ18คนเลยนะโดยหลังจากที่ผ่านเกมที่20ของศึกไทยลีกฤดูกาล2023ภาพของการเปลี่ยนแปลงแม่ทัพใหญ่ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในฤดูกาลก่อนแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยนะหนทนนี้ธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลน้องบวิทย์ FC ก็โดนปลดโดยเฉลิมแสนรำพูนบริเออร์ก็โดนปลดธีรศักดิ์โพอ้นจากพีทีประจวบ FC ก็ลาออกไปไพโรจน์บวรวัฒนทิโลกขอนแก่นก็ลาออกไปสะสมภพประเสริฐชลบุรี FC ก็ลาออกไปมาโกโตะเทกุนะโมริจากวีจีปทุมก็โดนปลดคาร์ลอสปาดิล่าจากขอนแก่นยูไนเต็ดก็โดนปลดสกอตต์คูเปอร์จากการท่าเรือ FC ก็โดนปลดเอเมอร์สันปาดิล่าจากลีโอเชียงรายหมดสัญญาเอเมอร์สันเปเรล่าจากหนองบัวพิษ FC อยู่ได้ไม่นานก็โดนปลดไปออเรเลโอวิทมาจากทางทูร์แบงคอกลาออกไปแมทธอนรันนะฮะจากการท่าเรือ FC โดนปลดเควินเบรแบ็กเวลจากนครราชสีมามาสตา FC โดนปลดเดนิสอาร์มาโดจากสโคไทย FC โดนปลดแมทสมิธจากทางด้านของบีจีปทุมโดนปลดแล้วก็ซาบีโมโบรจากทางราชบุรี FC ไม่นานก็โดนปลดนี่คือรายชื่อของกุนซือที่ตกงานบางสโมสรปรับทัพมากถึง2หนรวมทั้งสิ้น15ครั้งจากทั้งหมด12สโมสรโดยมีแค่บุรีรัมย์เมืองทองและก็โปรติเชโร FC และลำปาง FC ที่ยังเชื่อมั่นในคนเดิมจนเปิดจนจะปิดซีซั่นอยู่แล้วถึงกระนั้นเมื่อเปิดฉากในฤดูกาลนี้การปรับทัพกันไปแล้วทั้งหมด18หนเปลี่ยนกุนซือ9ครั้งรักษาการแทน9ครั้งทางนี้ PT ประจวบ FC เป็นทีมเดียวที่มีการปรับทัพถึง4ครั้งจากธวัชชัยณรงค์อ่อนตระกูลกุนซือคนแรกเมริยุทธ์บินอับดุลประมาณรักษาการโบสิดาบันโดวิชกุนซือคนที่2ดุสิตเฉลิมแสนรักษาการและล่าสุดนั้นสะสมพบประเสริฐเป็นกุนซือคนปัจจุบันในครั้งนี้ส่วนกุนซือหน้าเก่าที่อยู่รอดจากฤดูกาลก่อนเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาสดาอิชิกับทางด้านอาร์เธอร์ปาปัสจากบุรีรัมย์มาริโอยูรอฟสกี้ไปอุทัยบุญเหมาะมิบรอสโจสิกจากเมืองทองรังสรรค์นิวัฒน์ชัยโชคไปบรวุฒิศรีมคะตันเซงโฮณปัจจุบันและก็สุกริตโยธีจากลำปาง FC ตกชั้นไปในครั้งนี้ถึงอย่างไรก็ตามปัจจุบันมี6ทีมที่ยังมีกุนซือรอดปลอดภัยตั้งแต่เกมแรกประกอบไปด้วยแบงคอกก็จะเป็นทัชวันศรีปานราชบุรีเป็นคาร์ลอสเป็นย่าลำพูนเป็นอเล็กซานเดร์กราม่าเชียงรายเป็นกราเบียมากันเยสนครปฐมเป็นอักบาลนาบาสส่วนตราด FC ก็จะเป็นสันติชัยเผือกต้องมาตามดูกันต่อไปว่าในวันสิ้นสุดฤดูกาลรายชื่อของกุนซือที่อยู่รอดจะทำลายสติของฤดูกาลก่อนในครั้งนี้ได้หรือไม่เป็นในวันการนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงกวินแฮปปี้ผลงานกิเลนพยองหวังรักษาฟอร์มที่ดีต่อเนื่องในครั้งนี้นะโดยกันนี้ได้ดานเบืองทองยกเครดิตนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมหลังไม่แพ้ใครมาแล้วถึง3นัดติดต่อกันรับเพราะทุกคนทำงานอย่างหนักนะฮะพร้อมเน้นย้ำห้ามเสียสมาธิเด็ดขาดในครั้งนี้โดยกันในทางด้านของกวินธรรมสนันนะครับผมได้เปิดเผยว่าทางผู้รักษาประตูเมืองทองที่ล่าสุดเพิ่งจะช่วยทีมเปิด Thunder Dome Stadium เฉือนชนะ PT ประจวบ FC ไป 2-1 ก่อนที่จะมีคิวลงสนามในศึกไทยลีกซีซั่น2023อย่างต่อเนื่องโดยจะพบกับทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดในวันที่10มีนาคมนี้ล่าสุดนั้นกวินได้เปิดเผยตอนนี้ผมดีใจที่สามารถช่วยทีมได้แต่ว่าอยากจะทำให้ดีกว่านี้ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดจนเราสามารถสร้างผลงานและก็ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆอีกทั้งร่างกายของผมตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วในช่วงที่สมบูรณ์แบบแล้วจากนี้ไปเราต้องมองไปทีละนัดแม้จะได้กลับมาเล่นในบ้าน5แมตช์ติดต่อกันแต่เราจะประมาทไม่ได้เพราะทุกๆเกมนั้นมีความยากไม่เหมือนกันต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดพยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตนเองแน่นอนว่าเราอยากชนะต่อหน้าแฟนฟุตบอลของเราในครั้งนี้ให้เต็มที่ทุกครั้งอยู่แล้วนะและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่7มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ